ทุกคนครับคมรีแคปวันนี้นะฮะไปพูดถึงกับหนุ่มคนนี้ดีกว่านะฮะพี่แจ็คหรือว่าแจ็คสันหวังนั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยครับมีคลิปวิดีโอออกมาฮะในขณะที่พี่แจ็คนะฮะกำลังโบกมือลาแฟนคลับนั่นเองครับอยู่ๆเนี่ยก็มีหญิงสาวรายหนึ่งครับผมโผล่เข้ามาแล้วก็มาอบกอดเกิดอะไรขึ้นงานนี้พี่แจ็คทำหน้าเวอร์เลยทีเดียวครับติดตามกับคมรีแคปฮะเรียกว่างานนี้เนี่ยนะครับทำเอาพี่แจ็คสันหรือว่าแจ็คสันหวังนี่นะครับงงเลยทีเดียวครับเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยฮะกำลังโบกมือลาแฟนๆอยู่ที่รถตู้ครับแล้วก็ตัวเองนั้นกำลังจะนั่งรถตู้เพื่อจะกลับไปที่พักนั่นเองครับแต่อยู่ๆเนี่ยนะฮะก็มีหญิงสาวรายหนึ่งครับผมโผล่เข้ามาจากอีกทางฝั่งนี่แหละฮะไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันมาโอบกอดแล้วก็รัดเอวพี่แจ็คสันครับทำให้พี่แจ็คสันนี่ต้องรีบถอยลงมาครับพร้อมกันนั้นเนี่ยนะฮะหลายคนสังเกตเห็นครับว่าสีหน้าของพี่แจ็คนี่แหละฮะถึงกับเวอร์แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะเธอมาได้ยังไงครับแน่นอนครับว่าในขณะนั้นนะฮะที่มีเหตุการณ์ชุลมุนนั้นนะฮะเหล่ากาดเนี่ยนะครับก็รีบคว้าตัวหญิงสาวรายดังกล่าวนี่ครับออกไปจากที่เกิดเหตุนั่นเองซึ่งหลายคนสังเกตครับว่าเอ๊ะในมือหญิงสาวคนนั้นเนี่ยฮะถืออะไรอยู่หรือเปล่าและกลัวว่าพี่แจ็คนั้นจะรับบาดเจ็บหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอสัมภาษณ์จากพี่แจ็คอีกทีนึงครับจากข้อมูลนะครับสังเกตเห็นว่าหญิงสาวรายดังกล่าวครับที่เป็นแฟนคลับเนี่ยครับไม่ใช่ชาวไทยครับคาดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติครับที่โผล่เข้ามาในครั้งนี้ฮะเรามีคลิปกันด้วยครับลองไปชมคลิปกันนะฮะเห็นนะครับว่าสีหน้าของพี่แจ็คเนี่ยเรียกว่าไม่แฮปปี้เอาซะเลยหลังจากนั้นครับเมื่อเหตุการณ์ชุลมุนผ่านไปเนี่ยนะฮะพี่แจ็คก็โบกมือลากับแฟนคลับแล้วก็ขึ้นรถกลับไปยังที่พักครับโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะเกิดขึ้นในงานเปิดตัว OnePlus Apex Smartphone Ambassador นั่นเองครับที่ River Park Icon สยามครับซึ่งหลังจากนี้นะฮะพี่แจ็คสันก็น่าจะมาตอบว่าตนเองนั้นได้รับบาดเจ็บอย่างไรบ้างครับแต่ในฝั่งโซเชียลนะฮะที่พี่แจ็คสันเคลื่อนไหวนั้นนะครับตนเองก็ส่งรอยยิ้มพร้อมกับคลิปวิดีโอของแฟนๆครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะฮะบอกเลยว่าไม่น่ารักซะเลยครับทำให้หญิงสาวรายดังกล่าวเนี่ยนะฮะหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเนี่ยถูกรุมสาบรุมด่าทั้งแฟนอินเตอร์และก็แฟนไทยครับบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้กับแฟนคลับหลายคนนะฮะแม้ว่าเราจะรักศิลปินมากขนาดไหนนะครับควรที่จะเว้นระยะห่างให้กับเขาด้วยนะครับเรื่องไม่ขมฟรีๆมีพูดฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ